นุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ยกล้อบันเทิง5เบิ้นเบิ้นสดทุกเช้าเมาทุกข่าวบันเทิงนะคะครับผมคุณผู้ชมฮะอยากจะบอกก่อนเลยนะฮะว่าวันนี้นี่โอ้โหที่สตูเราแอร์เสียซีดมากแอร์เสียแอร์เสียนี่คือไม่ใช่ว่าร้อนนะฮะหนาวผิดปกติรู้สึกเหมือนอยู่ขั้วโลกคุณผู้ชมทุกวันนี้อ่านไปรู้สึกว่าตัวสั่นๆไปนี่ขออภัยนะไม่ใช่เป็นอะไรค่ะเจ้าครับอ้าวเราเบื้องไปที่ข่าวแรกเลยดีกว่าไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเป็นข่าวที่น่ายินดีมากนะครับกับน้องทาทายังนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็คลอดมาแล้วนะฮะชื่อว่าน้องเรย์นะครับกับพี่หมอของเรานี่แหละนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยนะตอนที่ก่อนคลอดเนี่ยนะคุณทาทาน่ารักมากเลยเขามีการลงภาพนะคุณเป็นการขอบคุณแฟนคลับขอบคุณแฟนคลับที่ดูแลกันมานะฮะตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงมา21ปีเต็มนะครับแล้วก็มีการลงภาพนะฮะขอบคุณพี่หมอนะครับว่าขอบคุณมากๆเลยที่รองรับอารมณ์เธอเป็นอย่างดี เออน่ารักนะชอบตรงนี้แหละเออชอบตรงนี้บอกเออขอบคุณมากๆที่สำคัญคือว่าขอบคุณที่พาทาทาไปหาหมอทุกครั้งไม่เคยปล่อยให้ไปคนเดียวเลยคุณผู้ชมอุ้ยน่ารักนะผู้ชายแบบนี้เนี่ย limited edition นะขอให้คุณเจอนะ limited edition จริงๆนะฮะนอกจากจะแพงแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเออดูน้ำหนักกันหน่อยน้ำหนักของน้องเรนะฮะน้องเรชื่อว่าศรีณพงษ์พิพิธนะฮะน้ำหนักแรกตอนคลอดเลยนะครับ2กิโลกรัมจุด945สูงฮะสูง50เซนติเมตรโอ้โหสงสัยโตขึ้นสูงนะดูเหมือนกันนะนะฮะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะฮะคุณแม่มือใหม่บอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็ตื่นตันเหลือเกินเป็นภาพวินาทีที่เหมือนได้เห็นหน้าลูกนะใช่แล้วก็ถ่ายภาพนี้เอาไว้เลยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงเลยทั้งพี่หมอแล้วก็พี่ทาทานะคะแล้วก็น้องเรเนี่ยต้องเรียกว่าน้องเรเรย์ดูป่ายครั้งเรย์นะฮะเพราะว่าภาษาไทยต้องเรย์ใช่ไหมคุณผู้ชมเรย์มีรอเรือ R A Y เรย์เนี่ยจริงๆความหมายมันหมายถึงว่าหมายถึงแสงสว่างลำแสงเรย์อะไรแบบนี้นะคะคล้องจองกับชื่อคุณแม่สิใช่อามิตาไงก็แปลว่าแสงที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะอันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆกับทั้งครอบครัวนี้เลยนะคะครับพูดเลยนะทาทาพี่อิจฉามากค่ะอยากมีอ่ะคุณผู้ชมทำไมผมผิดอะไรอ่ะก็ผมอยากมีลูกอ่ะยังไม่มาเลยอ่ะอ๋อแต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเรื่องราววันนี้เบรกนี้จะพูดถึงพ่อลูกกันหมดเลยนะคะไปดูกันที่อีกหนึ่งครอบครัวเหมือนกันอันนี้ก็เรียกเป็นการตามหาพ่อตามหาลูกกันไปมาคือเมื่อปีที่แล้วมีข่าวมาว่ามีหนุ่มคนนึงนะฮะตามหาคุณพ่อแล้วเขาก็บอกว่าเป็นตลกชื่อดังสุดท้ายแล้วก็เปิดเผยมาว่าเป็นคุณโหน่งช่าช่าช่าใช่แล้วนะคะคุณโหน่งเองก็พอรู้ข่าวปุ๊บก็บอกเลยบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเป็นลูกจริงเนี่ยไม่เป็นไรแฮปปี้เลยมาเลย okay. เพราะว่าอยากมีคนมาช่วยทำงานอยู่ แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีลูกเพิ่มก็ดีมีลูกเพิ่มมีลูกเพิ่มก็ดีคือผมจะบอกให้คุณโหน่งเขาเป็นคนรักครอบครัวนะผมจะดีกับเขาคือห่างหายไปแบบ20กว่าปีได้คือจริงๆในเรื่องนี้เนี่ยพี่โหน่งก็ออกมายอมรับนะว่าเอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยคาสโนวานะฮะคือคาสโนวาตัวจริงเมื่อก่อนเขาบอกไว้เมื่อก่อนนะคุณหนงย้ำไว้นะมันเป็นเรื่องของอดีตมันผ่านไปแล้วอดีตไม่สำคัญปัจจุบันฉันรักเธอนะคะไม่ต้องตรวจหรอก DNA เนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะให้ช่วยเหลืออะไรออกมาได้เลยครับยินดีมากนะคะล่าสุดก็ไปถามไถ่กับพี่หนงเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะยังติดต่อยังเจอกับน้องเขาอยู่ไหมนะคะแล้วน้องเขาเนี่ยได้มาช่วยงานที่บ้านเราหรือยังเอางี้ดีกว่าหลังจากที่มีข่าวออกมาเนี่ยได้พูดคุยกันหรือยังนะครับเชิญฟังสัมภาษณ์เลยฮะตอนก็มีดอกไม้มาดอกพวงมาลัยมากราบอะไรเงี้ยก่อนนั้นพ่อไหมคะพี่ก่อนฮะก่อนก็อยากบอกว่าอยากให้รู้ไว้ยังมีผมมีคนนึงนะอะไรประมาณนี้บอกได้แต่คงเข้าใจนะต้องเข้าใจพ่อด้วยนะว่าก็คือพ่ออย่างนี้นะลูกนะอะไรประมาณนี้แต่น้องๆเข้าใจน้องพอน้องโตแล้วเป็นเด็กดีมากพอถ้าก็มาก็ได้ก็ยังก็บอกแล้วฮะที่ร้านคนยังขาดอยู่มาช่วยทำนู่นทำนี่ก็คนเราเกิดมาก็ต้องช่วยทำมาหากินใช่ไหมเป็นครอบครัวกันจริงๆเขาสนใจบ้างไหมคะที่จะมาช่วยเราไม่หรอกเพราะว่าเขาเรียนน้องเขาเรียนน้องเขาเรียนเขาก็อยากเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากอยู่กับแม่ด้วยเขากำลังการไม่หยุดใจไม่อยู่บ้านเดียวกันนี่ครับเขาคงไม่มาหรอกครับใช่ไหมเพราะว่า20กว่าปีเราก็ไม่ได้เจอกันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมความผูกพันมันก็อาจจะน้อยแต่นี้เขาก็อยากให้เรารู้ว่าเราเป็นพ่อเขาใช่ไหมไม่เพื่อเขาเดือดร้อนก็บอกเราอะไรประมาณนี้แต่เขาคงไม่มายุ่งกับเราหรอกเชื่อเพราะ20กว่าปีอ่ะ
ความผูกพันอ่ะถูกไหมล่ะถ้าเกิดเราคุณพ่อคุณแม่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่กับตากับยายความผูกพันกับพ่อกับแม่ก็เหมือนกันแต่พ่อแม่ก็ยังเป็นพ่อแม่เราอยู่เหมือนเดิมเราก็ยังเป็นพ่อเขาอะไรประมาณนี้ภรรยาผมไม่ได้ว่าอะไรเลยก็คือถือว่ามันอะไรที่มันผ่านมาแล้วใช่ไหมไม่ใช่ว่าโอ้โหเพิ่ง 2-3 เดือนแล้วผมไปมีลูกใหม่อย่างเงี้ยเขาคงจะรับไม่ได้ผมก็รับตัวเองไม่ได้ถูกปะล่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะแต่ทีนี้มันผ่านมานานแล้วเมียผมก็เลยแบบเฮ้ยมันเรื่องมันผ่านไปแล้วอะไรมันเป็นอดีตไปแล้วแล้วอดีตผมเบาใช่ไหมล่ะใช่ไหมหน้าตาถ้าขนาดนี้ด้วยอะไรนะแหมคนเรานะแล้วอดีตของผมเบาเสมอเมื่อไหร่เนี่ยแล้วแต่หันหนองนะก๊อฟไม่ว่าอะไรอยู่แล้วอดีตไม่ธรรมดานี่ก็เป็นคนที่ลูกรอนะคะแต่คือไปดูอีกคนนึงนะคะที่ลูกรอเหมือนกันนะคะสำหรับกรณีนี้ที่ป่วยเนี่ยโอ้ยรวม2เดือนแล้วคุณปอทฤษฎีใช่แล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังดีที่ว่าอาการก็ดีขึ้นเป็นลำดับนะครับล่าสุดนี้น้ำอ้อยนะครับผู้จัดการนะฮะก็บอกว่าคุณปอเนี่ยสามารถที่จะลืมตาขึ้นมาดูทีวีได้นิดนึงเบาๆจากที่ยานอนหลับเนี่ยหมดฤทธิ์นะครับถูกต้องส่วนคุณหมอก็บอกว่าคงจะต้องทำกายภาพบำบัดมีบ้างแล้วหนักนิดนึงแต่ก็มีอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของการเจาะคอนะคะเพราะว่าเรื่องของการหายใจสำคัญมากคือถ้าเป็นการใส่ท่อเนี่ยมันจะระคายเคืองนะคะก็อาจจะต้องเจาะคอเนี่ยหายใจสะดวกขึ้นแต่ว่าตอนนี้ที่ยังกังวลอยู่คือเรื่องของน้ำหนักพี่ปอเองเพราะว่าก็ถือว่าหวบเหมือนกันนะก็ธรรมดาคนเรานอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวก็ถึงคุณหมอถึงบอกนะว่าก็ต้องกายภาพบำบัดเยอะนิดนึงใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือดูแลกันอย่างเต็มที่และแน่นอนกำลังใจสำคัญที่สุดหันไปเมื่อไหร่ครับเขาก็ยังนั่งอยู่ตรงนั้นเสมอนะคะนั่นก็คือภรรยาสาวโบแวนด้าแล้วก็นางฟ้าตัวน้อยเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องมะลิสามจุกครับผมต้องบอกว่าน้องมะลินี่โอ้โหเป็นเด็กที่แบบสุขภาพจิต ดีมากน่ารักมากนะครับผมเองมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมมา 2-3 ครั้งแล้วนะฮะก็หวังไว้อย่างยิ่งนะฮะว่าจะดีขึ้นเป็นลำดับนะครับแล้วก็จริงๆแล้วคือตอนนี้ถ้าเกิดเอาจริงๆส่วนตัวนะส่วนตัวแล้วคุณผู้ชมผมเป็นห่วงน้องโบมากกว่าผอมมากเลยทานได้น้อยนะฮะก็คงเป็นห่วงคุณปอมากมากจริงๆเอาเชื่อนะฮะว่าจะดีขึ้นจริงๆใช่ค่ะนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยเหมือนกันนะคะเห็นรอยยิ้มของน้องมารีแล้วก็รู้สึกว่ายังคงมีความหวังอยู่เสมอจริงๆและเชื่อมั่นว่าจะหายดีโดยเร็วนะคะคุณผู้ชมก็ส่งกำลังใจเข้าไปกันเยอะๆนะนะฮะไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลก็ได้ไหว้พระสวดมนต์อยู่ที่บ้านก็ได้นะฮะขอพรให้คุณปอหายเร็วๆแล้วก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะฮะผมเชื่อว่าวันหนึ่งที่คุณปอกลับมาเป็นปกติแล้วเนี่ยนะฮะก็น่าจะกลับมาแสดงละครให้เราชมเหมือนเดิมนี่แหละถูกต้องค่ะรอติดตามกันได้นะคะแต่เมื่อสักครู่นี้คือคนที่ลูกรอเอ๊ะแล้วคนที่รอลูกคะพี่ก๊อฟคะคนที่รอลูกจะอัปเดตแถลงยังคะก็รอต่อไปแถลงหน่อยนะคะหรือคุณผู้ชมมีเคล็ดลับอะไรจะซูมเข้ามาทำไมล่ะคุณผู้ชมมีเคล็ดลับอะไรดีๆนะบอกผมมานะซูมเข้ามาทำให้เห็นชัดว่าคุณรอมานานแค่ไหนแล้วรอจนไอ้เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมฮะผมว่าให้เลยส่งมาทางแฟนเพจรายการของเราแนะนำหน่อยวิธีไหนทำให้มีลูกง่ายอุ้ยตายงัดขวางัดซ้ายกระดกขึ้นลงอะไรเงี้ยบอกมานะไม่หมายถึงว่าทีมงานบอกพอหมายถึงว่าไปทางไหนเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไปวัดไหนยังไงถูกต้องหมายถึงการเดินทางอู้ตกใจหมดเลยพี่ก๊อฟคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าใจแล้วช่วงหน้ากลับมาพูดถึงเรื่องราวของสุขภาพกันบ้างหนูเป็นห่วงกระดูกกระเดี่ยวพี่เฮ้ยพี่ยังแข็งแรงยังแข็งแรงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะกับยกล้อบันเทิง5ค่ะครับสุดติ่งตัวจริงแบบญี่ปุ่นเฮียขอยาหม่องน้ำปลาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีรู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแคสระผมผมร่วงผมบางหวีผมผมขาดร่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี024669955พบกับดีเจเจ้าแหม่มคนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาคือความสวยอะและลูกน้ำปัจจุบันเพิ่มดีกรีความแซ่บ
อุ้ยเราจะมาเมากันให้คอแตกเลยคุณผู้ชมซอกแซกทุกเรื่องเด็ดแล้วก็แหวกทุกเรื่องเด็ดเลยล่ะก็ติสาระเน้นในรายการ5ดาวเมาใหญ่เวลา 8:45 นถึง 9:15 นท่าทบ5แห่งนี้นะฮะยูกิอร่อยสุดติ่งตัวจริงแบบญี่ปุ่นยาหมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาคุณผู้ชมฮะและในช่วงนี้นะฮะเราจะมีดารานะฮะมาร่วมพูดคุยกับเรานะฮะสลับวุ่นเวียนกันไปนะฮะวันนี้ครับเป็น อดีตนางสาวไทยปี2546เหมือนจะแบบโอ้โหดูไกลมากดูเก่ามาก แต่ยังสวยกอดตรงนี้ค่ะพี่สวัสดีค่ะคุณผู้หายจะสวัสดีฮะคุณหมีสวัสดีค่ะยังสวยอยู่เลยขอบคุณนะคะเหมือนคุณเพิ่งได้นางสาวไทยมาเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมปีนี้ได้ไหมล่ะก็ได้ยังดูเด็กเลยถ้าไม่ตบท้ายประโยคเมื่อกี้นี่โกรธเลยใช่แล้วลุกเดินออกไปทันทีคือวันนี้มีเคล็ดลับมาบอกเมื่อกี้พี่กอบอกว่าอยากได้เรื่องของมีลูกใช่ไหมใช่อันนี้เสริมสุขภาพไงเผื่อจะได้มีลูกเร็วเกี่ยวข้องกันใช่ไหมโอ้อ้าวท้ายอยู่ใหญ่มันยังไงมันก็พี่ต้องใช้ร่างไงเข้าใจป่ะเดี๋ยวมิ้งเคลียร์ก่อนเลยพี่ต้องใช้ร่างร่างคุณผู้ชมทำไมไข่ข้อไงไข่ข้อใหม่ใหม่มากนี่เดี๋ยวก่อนแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยขอถามพี่มิ้งอัปเดตผลงานให้ฟังนิดนึงค่ะตอนนี้ทำอะไรก็ตอนนี้นะคะถ่ายละครอีก3เรื่องติดตามกันได้นะคะตอนนี้ปิดกล้องไปแล้วเรื่องนึงหมอเทวดาอีก2เรื่องนะคะก็มีเรื่องในขนมต้มกับเรื่องธิดาพัชสิ้นสามเรื่องใช่ค่ะใครเล่นเป็นพระเอกอะครับเป็นน้องใหม่ชื่อมังกรครั้งที่แล้วคุณสมรักนะอันนี้แบบล่าสุดเวอร์ชันล่าสุดเลยค่ะคุณเปลี่ยนชื่อมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะชื่ออรินมาศเปลี่ยนมานานแล้วแต่ไม่ค่อยได้เจอกันอรินมาศใช่ค่ะอรินมาศแปลว่าทองแท้อันยิ่งใหญ่แล้วทองแท้ยิ่งใหญ่ช่วยเล่าพี่ฟังหน่อยสิว่ามีอะไรดีมาบอกพี่เหรอคือไม่ต้องเท้าความนี่จริงๆก็มาที่ช่อง5เนี่ยบ่อยครั้งเหมือนกันแล้วก็บอกว่าแฟนๆของช่อง5เนี่ยให้การตอบรับดีมากเพราะมีคนรักษาสุขภาพเยอะมากนะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมิ่งต้องบอกปัจจุบันนี้เนี่ยการดูแลตัวเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องง่ายแต่มันก็เป็นเรื่องยากพอสมควรเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอ Google มันอยู่ปลายนิ้วเนี่ยเวลาเราเสิร์ชอะไรเข้าไปเนี่ยบางทีมันเจอทั้งข้อจริงและข้อไม่จริงจริงคือบางทีเนี่ยคุณคิดว่าการเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตหุ้ยฉันรู้แล้วอันนี้คือข้อเท็จจริงมันไม่ใช่นะคือบางทีเราอ่านเนี่ยเราอ่านแค่ข้อความเดียวไงมันอาจจะมีเป็นร้อยๆพันๆใช่ซึ่งเราก็เชื่อไอ้อันนั้นแหละที่เราอ่านใช่แต่ว่าต้องบอกว่าเวลาเราไม่เจอกับตัวเองเนี่ยไม่รู้ต้องบอกก่อนว่าหมิงเนี่ยเป็นคนสรรหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิตามินต่างๆเนี่ยเป็นคนทานอยู่แล้วเพราะว่าเราทำงานตรงนี้เนี่ยหนึ่งพักผ่อนไม่เพียงพอสองเราใช้ร่างเปลืองหน้าเน้อแต่งหน้าตลอดเวลามันต้องแก่กว่าวัยอ่ะนะคะแต่ต้องบอกว่าที่หมิงหาคอลลาเจนมาทานเนี่ยวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องคอลลาเจนคือที่มาหาคอลลาเจนมาทานเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผิวเลยนะคือตอนที่หมิงมีปัญหาเรื่องของกระดูกต้องพูดแบบนี้ทุกคนจะงงว่าแล้วกระดูกมันไปเกี่ยวอะไรกับคอลลาเจนเพราะว่าต้องแก่อุ้ยโหดมากคือจริงไม่รู้เคยรู้สึกว่ามันความเชื่อใช่ไหมว่าเราต้องแก่แล้วกระดูกมันเดียวคอลลาเจนมันก็อยู่ตามไขข้อของเราด้วยไงถ้าเกิดว่ามันยิ่งน้อยลงเนี่ยมันก็ยิ่งแบบว่าระบบการทำงานของร่างกายมันก็ไม่ดีไม่พี่กอล์ฟแต่เชื่อไหมว่ามีน้อยคนมากที่รู้เรื่องว่ามันเป็นส่วนประกอบในกระดูกนะเพราะว่าในบ้านเราต้องบอกในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะมาประชาสัมพันธ์ PR กันเรื่องของผิวทานแล้วจะขาวทานแล้วจะเด็กทานแล้วจะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยหมิงต้องบอกว่าหมิงไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยแล้วเรารู้สึกมันไกลตัวแต่พอทีนี้เนี่ยเราทำงานเกี่ยวกับพิธีกรยืนอีเวนต์ที4 5ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะเมื่อมา3ปีที่แล้วยืนไม่ได้เลยคือใส่เท้าส้นสูงไม่ได้ใส่ปุ๊บนะปวดหลังลามมาก้นกบเราก็อะไรอ่ะคือตอนแรกไม่รู้ก็นึกว่าเป็นหนอนงองกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่าเฮ้ยเหมือนปวดเหมือนประจำเดือนมาเฮ้ยมันก็ไม่มาหนิอะไรอย่างเงี้ยคืออายุก็น่าจะเลยแล้วมายาม ายาพึ่งสิกระดูกนี้จะเป็นเลยจะหมดแล้วหรอประจำเดือนโอเคยังค่ะเสร็จปุ๊บตอนนั้น20กว่าเฮ้ยทำไมเรามีปัญหาเรื่องกระดูกก็เลยไปศึกษาตอนแรกไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกันว่าเฮ้ยมึงมีปัญหาเรื่องกระดูกเลยหรือเปล่าไม่มีคือไม่เป็นเกี่ยวกับเรื่องหนอนรองกระดูกนะคะแต่เราก็ไปเสิร์ชนู่นเสิร์ชนี่รู้จักพยาบาลพี่หมอนู่นนี่นั่นไปคุย
ยปุ๊บเขามาแนะนำว่าหมิงลองทานคอลลาเจนหมิงก็บอกเฮ้ยพี่ขายตรงเปล่าถามเขาคำแรกเลยขายตรงหมิงเปล่าเฮ้ยหมิงไม่ซื้อนะอะไรเงี้ยบอกไม่ได้มาเกี่ยวอะไรกับปวดตัวอะไรเงี้ยเขาบอกว่ารู้ไหมเขาก็เปิดชาร์ตเลยให้ดูว่ารู้ไหมว่าตามข้อต่อที่หมิงคิดว่าหมิงจะเป็นเนี่ยมันเป็นตัวรองรับกระดูกในแต่ละข้อเลยคอลลาเจนนะคะยิ่งไปกว่านั้นในกระดูกของคนเราแกนกลางกระดูกเนี่ยนะคะที่เป็นแคลเซียมเนี่ยแคลเซียมต้องทำงานควบคู่กับคอลลาเจนอันนี้เป็นสิ่งที่หมิงงงมากแต่พอเราทานเข้าไปปุ๊บตอนแรกก่อนที่จะเจอเจ้ายี่ห้อปัจจุบันนี้เนี่ยทานไปนะตัวเต่งมากเลยนึกว่าอุ้ยทำไมทานคอลลาเจนแล้วผิวดีขนาดนี้เปล่าอ้วนอ้วนไปอ้วนไป5โลตัวใหญ่มากอันนี้อาจจะเป็นความสิ่งนึงที่คุณอ่านผิดไงใช่ที่เขาจะสวยปรากฏที่เป่งๆนี่คือมันอ้วนค่ะพอคนมันอ้วนปุ๊บผิวมันปรีนี่ปรีมันก็เลยดูสวยแต่เปล่ามันอ้วนอ้วนเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันไม่ได้เป็นคอลลาเจนสกัด 100% นะคะเขาจะทำให้เราอ้วนเพราะเขาผสมแป้งแล้วผสมน้ำตาลอันนี้คือดีที่สุดแล้วนะถ้าคุณทานของที่มันไม่ดีเข้าไปเนี่ยแต่แย่ไปกว่านั้นคือมันจะไปสะสมในไตแล้วบางคนหนักมากคือเป็นนิ่วเป็นนิ่วก็ต้องไปผ่าตัดออกเพราะว่าอะไรเพราะเวลาคุณทานจะเป็นวิตามินอาหารเสริมต่างๆมันจะไปสะสมในไตอันนี้ความรู้ที่เราควรจะรู้เอาไว้แต่ทีนี้พอหมิงพูดมาหมดเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะฟังก็ต้องงงตามไปด้วยว่าเอ๊ะแล้วทำไมอ่ะเราต้องมาทานคอลลาเจนเข้าไปเสริมด้วยร่างกายมันผลิตเองไม่ได้หรอผลิตเองได้จนถึงอายุ25พออายุ25มันจะผลิตแบบถดถอยเลยอ๋อมันจะช้าลงเลยใช่คือสังเกตไหมว่าทำไมคนเราหน้าเหี่ยวทำไมคนเรารู้สึกทำไมเดินไปแล้วนั่งยองๆแล้วปวดเข่าทำไมคนสูงอายุนั่งส้มซึมไม่ได้ทำไมเดินขึ้นบันไดแล้วเข่าขัดอันนี้คือคอลลาเจนมันเลิกผลิตอ่ะมันหยุดผลิตน้อยลงแต่อายุ25แล้วลองบวกคำนวณอายุเราไปสิว่าหยุดผลิตแต่อยู่เท่าไหร่แล้วที่พูดมานี่พี่ไม่เป็นเลยนะที่พูดไม่เป็นเลยหรอพี่24อะสิ24ครบ70เฮ้ยจะบอกให้ว่าที่พูดมาทั้งหมดเป็นเป็นไม่ต้องอะไรหนูยังเป็นหนูไปนั่งเลือกขนมนามซุปเปอร์อยู่ดีๆก็เกาะแม่ซะงั้นน่ะแม่ขอกล่องหน่อยแม่บอกว่าอะไรเนี่ยแก่แล้วหรออะไรเงี้ยบอกไม่เห็นลงสมไม่หลังน้ำตาจริงนะคะของแบบนี้ยิ่งไปกว่านั้นอันนี้พอเราในภาพอันนี้คือผู้ที่ใช้จริงขอบอกพ่อหมิงจะเลือกรับประทานเนี่ยนะคะพอเราไปเจอคอลลาเจนสกัด 100% เราก็ดูรีวิวก่อนเลยว่ามีใครทานบ้างคุณยายท่านนี้นะคะอายุ80กว่าแกทานตั้งแต่อายุ80เมื่อก่อนนั่งวีลแชร์นะรถเข็นเดินไม่ได้เฮ้ยทำจริงทานไป6กระป๋องเท่านั้นกลับมาเดินได้ยืนได้ออกกำลังกายได้ว่ายน้ำยิงธนูแล้วก็มีนั่งขัดสมาธิด้วยนะคือคนอายุ80แล้วเนี่ย80ขึ้นไปแล้วเนี่ยการนั่งขัดสมาธิการนั่งพับเพียบเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่ยากมากแต่ปัจจุบันคุณยายนั่งได้แล้วก็ไม่พึ่งพารถเข็นอีกต่อไปนะคะแล้วสุขภาพจิตสุขภาพใจดีมากเพราะว่าอะไรได้ไปเที่ยวกับลูกหลานไม่รู้สึกตัวเองเป็นภาระต่อครอบครัวอันนี้คือมันดีมากนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะนอกเหนือจากผู้สูงอายุทานได้มีต้องบอกว่าเด็กๆก็ทานได้ถ้าใครให้แนะนำว่าทานตั้งแต่อายุเท่าไหร่บอกเลยตั้งแต่อายุ18ทานไปเลยเพราะว่าน้องๆเนี่ยใส่เท้าส้นสูงกันสูงมากใช่ไหมคะสูงไม่พอแต่งหน้าทุกวันแต่งหน้าเนี่ยหน้ามันเหี่ยวเร็วเหี่ยวเร็วไม่พอมันก็เราใช้งานเขาเยอะมลภาวะอาหารการกินมันไม่ได้ดี 100% นะคะแต่ถามว่าอาหารปัจจุบันเรามีไหมคอลลาเจนมีส่วนประกอบไหมมีแต่มันไม่พอเราแต่ว่าเราโชคดีไงว่าในยุคนี้มันมีนวัตกรรมที่เขาสกัดมาให้มิ่งก็เลยแนะนำว่าคอลลาเจน 100% เนี่ยเหมาะที่สุดสำหรับการที่เราจะเลือกทานคอลลาเจนเพราะว่าอะไรเขาสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้ดีนะคะสองเลยนะคะสำหรับคอลลาเจนเนี่ยนะคะ 100% นี้นะคะสามารถผสมในอาหารทุกประเภทได้ค่ะไม่ว่าใช่ที่หมิงทานไม่ว่าจะเป็นของร้อนของเย็นไม่ใช่แค่ว่าได้หมดหรืออะไรได้หมดในขนมได้โยเกิร์ตบัวลอยยกน้ำสลัดอย่าระบุเมนูท้องมันร้อนเพราะเช้าแบบนี้มันน่าจะบังคับดีเลยแล้วมิ่งขอบอกนะว่าเวลาจะให้ดูนะคะว่าเป็นคอลลาเจน 100% ดูยังไงแก้วที่อยู่ข้างหน้านี้นะคะคือใส่คอลลาเจนเข้าไปแล้วใส่เข้าไปแล้วเห็นไม่ใส่น้ำเปล่ามันคือคุณผู้ชมที่ใส่แล้วหรอนี่เขาจะว่ายังแบบเป็นน้ำเปล่าใส่แล้วใส่แล้วนะคะมันจะกลายเป็นเหมือนน้ำเปล่าแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นคอลลาเจนที่เขาผสมแป้งเขาจะขุ่นเหมือนนมเด็กอันนั้นเนี่ยขอให้หลีกเลี่ยงไม่ควรรับประทานเพราะมันจะทำให้อ้วนนะคะอันนี้เนี่ยแนะนำเลยนะคะสำหรับคอลลาเจนของคอลลาเฮลนั่นเองนะคะ 100% แบบนี้คุณผู้ชมค่ะควรจะรับประทานเลยให้คุณพ่อคุณแม่คนที่เรารักนะคะทานไปซึ่งวันนี้นะคะหมิงมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากแฟนๆรายการนะคะวันนี้ลดถึง 65% ได้ค่ะเยอะมากเยอะมากจริงๆคือต้องบอกว่าทั้งลดทั้งแถมนะคะแต่ว่าจำกัดสายที่30สายแรกนะคะรีบโทรถ้าโทรไม่ติดอย่าโทรมาอย่าไลน์มาด่าหรือว่า IG มาด่าให้ไปดักที่หน้าบ้านโทรมานะเบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะ1577นะคะเราส่งฟรีทั่วประเทศนะคะ1577
7โทรเข้าไป30สายแรกซื้อ1แถม1ไปเลยลด 65% ด้วยกัน30สายแรก30สายแรกนะคะโทรศัพท์เข้ามาเอาละตอนนี้ทีมงานแจ้งเข้ามาว่าหมดแล้วนะเดี๋ยวสิพี่กับเราคนเดียวเลยใจเย็นพี่ก็อย่าจองแบบนั้นอย่าทำแบบนั้นแล้วผู้ชมดูนะคะผิวแห้งกร้านหรือว่าริ้วรอยต่างๆร่องรอยร่องน้ำหมากตีนกาหรือว่าจะเป็นหลุมสิวเนี่ยมันช่วยได้เพราะมันไปเติมเต็มคอลลาเจนเนี่ยมีทุกส่วนในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวผมเล็บนะคะแล้วก็ในลูกตาเราเนี่ยนะมีน้ำหล่อเลี้ยงนั่นคือคอลลาเจนนะใช่ค่ะอันนี้ดีแล้วผิวของหมิงหมิงให้ดูตัวเองผิวหมิงเมื่อก่อนเราคิดว่าดีแล้วแต่พอเราทานเข้าไปไม่ถึงเดือนมันดีขึ้นเลยจริงคุณสวยจริงๆผมพูดเลยนี่ผมมองให้ผมแบบอยากจะแบบเกินกินตายแล้วตายแล้วเมื่อกี้อยากมีลูกเลยนะแต่เสียดายยังพูดไม่จบแต่เสียดายเมียดูอยู่คุณผู้ชมบอกคุณผู้ชมบอกก๊อฟก็พูดอย่างนี้ทุกวันอ่ะสบายใจได้ดูทุกวันเลยค่ะทีนี้ดูทุกวันแน่นอนอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเคล็ดลับดีๆนะคะกับเรื่องของการดูแลตัวเองและดูแลคนที่คุณรักสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยใช่ค่ะ1577นะคะวันนี้ลดเกิน 65% 30สายเท่านั้นที่1577ค่ะอ้าวอย่ารอให้มันสายเกินไปนะบอกแล้วว่าทานได้ตั้งแต่ตอนนี้แหละเริ่มตั้งแต่18เลยเนาะใช่18ทานได้เลยใช่ค่ะกำลังเริ่มค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยฮะคุณหมิงนะฮะที่ให้เกียรติมาในรายการของเราขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวพักสักครู่คุณผู้ชมคะช่วงหน้ากลับมามีเรื่องราวเพลงมาฝากกันด้วยค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงกลับมาดูกันค่ะจมูกเนื่องจากหวัดใครก็เป็นได้เหมือนกันนั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านคุณยูกิอร่อยสุดติ่งตัวจริงแบบญี่ปุ่นลดน้ำหนักศูนย์การแพทย์ธนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ธนบุรีผมร่วงผมบางศีรษะล้านศูนย์การแพทย์ธนบุรีเราพร้อมให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนคุณ024669955พบกับดีเจเจ้าแหม่มคนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาคือความสวยอะและลูกน้ำประจำปีเพิ่มดีกรีความแซ่บเราจะมาเมาส์กันให้คอแตกเลยคุณผู้ชมซอกแซกทุกเรื่องเด็ดแล้วก็แหวกทุกเรื่องเด็ดเลยล่ะก็ติดสาระเน้นๆในรายการ5ดาวเมาส์ใหญ่เวลา 8:45 นถึง 9:15 นท่าทบ5แห่งนี้นะฮะเฮียขอยาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีรู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วสนับสนุนโดยวโรยาสปอร์เห็ดลิ้นจือกระเทาะเปลือกสายพันธุ์ MG2 โทร0984914105-6เอาล่ะคุณผู้ชมฮะอย่ารอช้าฮะเรากลับมาแล้วก็สตาร์ทรถนะฮะแล้วบึ้นต่อเลยกับยกล้อบันเทิง5บึ้นๆนะคะอย่างที่บอกไปถ้าพูดถึงนักร้องสาวประเภท2ยอดนิยมตอนนี้นี่คือคัมแบ็คกลับมาแล้วดังมันพลุแตกมากต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะคุณนุ่นไหนว่าไหนสิคุณนุ่นคุณจันจันถูกต้องคุณจันจันบุญสูงเนินนะคะวันนี้คัมแบ็กกลับมาแล้วค่ะซึ่งโคจะจับมาแบบจริงจังมากจะเป็นยังไงนะคะติดตามบาเล่เลยค่ะในช่วงของ Star Report ค่ะอยู่ดีๆสุดลงไม่น่าเสียใจอยู่ๆไปพลาดผิดไม่น่าเศร้าซึ่งลองแค่นี้ก่อนเดี๋ยวท้ายเพลงมาติดต่อไม่ใช่สิคะคุณแม่ขาสลับกันแล้วแต่วันนี้ร้องเพลงนี้ก็เพราะว่าเจ้าของบทเพลงนี้ยืนอยู่ข้างๆแล้วรู้ตัวแล้วมาร้องดีกว่าพี่ไงอุ๊ยคือจริงเดี๋ยวค่ายเขามาแย่งติดต่อไม่ใช่ค่ายเพลงนะค่ายมวยต้องบอกว่าต้องแซวก่อนว่าเป็นเท่าแก่เนี้ยจริงแล้วยังไม่ถึงกับเท่าแก่หรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นธุรกิจเล็กๆของครอบครัวที่เราลงมือร่วมกันเป็นธุรกิจเล็กๆชื่อเจนเจนซาลาเปาเกี๊ยวกุ้งค่ะแต
เห็นว่าไปได้สวยมากเลยนะคะกระแสตอบดีมากเพราะว่ามันอร่อยจริงไงคือเราไม่ได้ทำสักแต่จะทำอ่ะคือเราทำด้วยใจแล้วเวลาทำมีร้องเพลงด้วยนี่ยะมาถึงได้อร่อยไงคะอ๋อเคล็ดลับในการทำคือทำไปร้องเพลงทำไปร้องเพลงไปห่อเกี๊ยวไปก็ร้องเพลงไปถ้าปั้นซาปาไปก็ร้องเพลงไปอุ่นเลิศถึงได้อร่อยมีมั้งคะเวลาลูกค้ามาอุ่นๆแล้วแบบพี่จันๆร้องเพลงให้ฟังหน่อยทุกวันทุกวันถ้าเป็นแฟนคลับมาบอกว่าถ้าไม่ร้องเพลงไม่กินทั้งคือถ้ามีมาแล้วก็ต้องเหมือนเป็นกิมมิกไปแล้วล่ะคือถ้ามาซื้อของฉันปุ๊บจะร้องเพลงให้ฟังเหมือนเป็นของแถมเหมือนเป็นของแถมเลยเอ๊ะมัวแต่ขายขนมจีบซาลาเปาจนลืมร้องเพลงหรือเปล่าแต่คัมแบ็กกลับมาเออพอตอนขายก็ร้องด้วยไงแต่ว่าตอนยิ่งกว่าคือมีซิงเกิลออกมาแล้วก็มีจริงๆออกมา3เพลงแล้วนะเพลงแรกคือถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้แล้วก็มีเพลงเร็วชื่อเพลงต้องทำกัน2คนแค่2คนเท่านั้นนะห้ามเกินนะถ้าใช่ค่ะถ้าเกินผิดทำคนเดียวก็ไม่ได้ผิดต้องใส่มันมีนัยยะอะไรด้วยเพลงเพลงที่3ที่เพลงดีใจได้รักเธอค่ะเพิ่งออกมา3เพลงค่ะพอคัมแบ็กกลับมามีซิงเกิลใหม่แล้วอย่างเงี้ยกระแสตอบรับเป็นยังไงโอ้โหขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งนี่ถือว่าโอเคนะแสดงว่าการต้อนรับยังใช้ได้อยู่แฟนคลับแฟนเพลงยังคิดถึงเราอยู่ที่สำคัญคือเราหายไปนานไงพอหายไปนานปุ๊บโผล่มาอีกทีคนอุ๊ยอีนี่มาแล้วหรออะไรอย่างเงี้ย ต้องอีนี่ค่ะคือรักกันจริงไงรักกันจริงจริงใจอ๋ออีนี่มาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็กลับมาฟังการกลับมาครั้งนี้ซิงเกิลที่ออกมาในครั้งนี้ระยะที่ห่างกันกับเพลงในยุคนั้นห่างมากี่18ปีค่ะฮะ my god ช่างนานจัง18ฮะ18ปีเพราะว่าไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศสัก14ปียาวนานมากแม่ก็ never die อย่าเรียกว่า never die เลยคือเนื่องจากว่าเราเป็นอาจจะเป็นนักร้องสาวเพศ2คนแรกๆในยุคนั้นที่กล้าที่จะมาเปิดเผยตัวเองว่าฉันเป็นอย่างนี้นะจริงๆแล้วไม่ใช่มีแม่คนเดียวที่ร้องได้มีนักร้องสาวเพลงสองที่ร้องเพลงอย่างเงี้ยดีๆเยอะแต่เพียงแต่เขาไม่มีโอกาสที่จะได้มาขึ้นไปอยู่บนเวทีอย่างเราอาจจะโชคดีหน่อยที่มีโอกาสได้และเวลาพอดีมันเหมาะสมกันพอดีก็เลยได้มาโปรอยู่ตรงนี้พอดีค่ะก่อนจะจากกันไปร้องเพลงที่เราฟังหน่อยกับซิงเกิลใหม่ได้เลยค่ะถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้คงต้องลองรักเธอแน่เลยควรหยุดไหมใจเจ้าเอ๋ยยิ่งคุณถ้าหากว่าใครเป็นแฟนๆของคุณจันเจินนะฮะก็ติดตามผลงานได้เลยทั้งเกี๊ยวและเพลง ไปต่อกันที่อีกหนึ่งนะฮะอีกหนึ่งศิลปินนะฮะเป็นหนุ่มในแบบนะฮะแล้วก็หน้าตาดีทีเดียวหน้าตาดีความสามารถเยอะหุ่นดีเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรเป็นนักร้องเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของกิจการร้านไอศกรีมโอ้ยคนอะไรไม่รู้เลิศเลอเพอร์เฟกต์สมบูรณ์เหลือเกินโอ้ยหล่อจริงๆคนนี้ชื่ออะไรฮะชื่อก๊อฟเบญจพลดูดิตัดเข้า MV ไปเลยอ่ะไม่ต้องสิ่งเก่าๆที่มันอยู่ในความทรงจำของเราที่เราว่าเราลืมไปแล้วเนี่ยมันก็กลับมาอีกครั้งมันทำให้เรานึกถึงย้อนถึงใครบางคนที่เรายังคิดถึงคนเนี้ยเป็นคนที่ผมตัดสินใจเลยนะว่าจะแต่งงานด้วยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็พังเพราะผมเองอันนี้พูดจริงๆเป็นกระแสเลยเออว่าแบบพี่แท็กเนี่ยนะคะออกมาเปิดเผยความในใจแบบนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าดึกยันเช้านะฮะเป็นซิงเกิลใหม่ของผมเองแหละพูดไปก็เขินไปคุณผู้ชมคือเป็นเหมือนชีวิตที่ผิดหวังในความรักมาแล้วก็เอามาทำเป็น MV อย่างนั้นเลยนะคะคือสร้างจากเรื่องจริงของคุณแท็กนั่นแหละคือเป็นกระแสอย่างมากจริงๆนะคะสำหรับซิงเกิลนี้ก็ต้องรอดูว่าโตคือเขาก็นึกถึงตลอดเป็นดีเจชื่อดังคือตอนนี้เนี่ยที่เป็นกระแสเพราะว่าทุกคนอยากรู้มากว่าคนที่แท็กพูดถึงว่าอยากจะแต่งงานด้วยจนถึงแล้วก็ร้องไห้หนักมากในมิวสิกวิดีโอเนี่ยคือใครค่ะซึ่งผมเองเนี่ยผมพูดเลยว่าผมบอกไม่ได้ต้องถามแท็กเขาเองก็นะคะไปติดตามฟังกันได้ดึกยันเช้าของคุณก๊อฟเบญจพลชมได้ทาง YouTube แล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทาง iTunes Store นี่เองใช่แล้วค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะไปติดตามกันต่อได้ใน Facebook Fanpage ของยกล้อบันเทิง5วันนี้ทั้งนุ่นและพี่ก๊อฟลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับWe'll be right back.